แต่คนคนนี้ค่ะยังยิ้มได้แล้วก็อารมณ์ดีนะคะนั่นก็คือบิ๊กตู่นั่นเองวันนี้แจกลายเซ็นให้กับเด็กๆด้วยค่ะพร้อมกับชวนทัวร์ตึกไทยคู่ฟ้าจูงมือครูสอนภาษาอังกฤษสมัยเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านขอไม่ตอบเรื่องการเมืองบอกว่า no politics ค่ะวันนี้ที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลคณะเยาวชนในโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อรับฟังโอวาทก่อนที่พลเอกประยุทธ์นะคะจะเดินไปยังตึกภักดีบดินผู้สื่อข่าวถามว่ามีความเห็นอย่างไรและเหมาะสมหรือไม่ที่พักฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพักประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะพลเอกประยุทธ์ได้แต่หันมารับไหว้สื่อแล้วก็ฟังคำถามด้วยสีหน้าเรียบเฉยค่ะจากนั้นภายหลังมอบโอวาทคณะเยาวชนพลเอกประยุทธ์ได้พูดคุยถ่ายรูปแล้วก็เขียนลายเซ็นให้กับคณะเยาวชนผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีค่ะโดยเยาวชนได้ขอให้พลเอกประยุทธ์เขียนลายเซ็นที่เสื้อด้านหลังด้วยนะคะจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ได้เรียกบรรดาเยาวชนให้ไปเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับจูงมือนางเคที่วงโพทองครูสอนภาษาอังกฤษค่ะที่เคยสอนนะคะพลเอกประยุทธ์ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกไปเยี่ยมชมด้วยนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามถามนะคะถึงความเห็นในตำแหน่งประธานสภาของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาค่ะคำถามเดิมพลเอกประยุทธ์ก็หันมามองค่ะเอามือป้องปากแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่า no politics ก่อนเดินนำเยาวชนเข้าชมตึกไทยคู่ฟ้าทันทีแต่เป็นที่สังเกตค่ะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามที่จะลดบทบาทนะคะและการให้สัมภาษณ์ทางการเมืองลงตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ค่ะค่ะ